ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับคู่เอกของรายการศึก RL Line ประจำวันศุกร์ที่12ตุลาคม2561ครับผลงานของร้อยเอกด็อกเตอร์รัชตะพิสิทธิ์บรรณกรโปรโมเตอร์มาดูยอดขุนพลนิธิพัฒน์ทนายความพบกับนำพลเล็กกอกัปปนาถยอดขุนพลนิธิพัฒน์ทนายความก็เป็นหนึ่งนะครับในบรรดานักมวยที่เกิดอุบัติเหตุขากลับชกจากลุมพินีกลับบ้านไปนี่เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าก็รอดชีวิตมาราวปาฏิหาริย์นะครับกลับมาสู้ชีวิตกันต่อครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปครับตราบที่มีลมหายใจสู้ต่อครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการสุภาพบุญรอดนะครับเป็นการพบกันและการยอดขุนพลนิธิพัฒนายความนะครับนักชกจากอุบลครับเจอกับนำพลเล็กกอกัปปนาถซ้อมอยู่8ริ้วนะครับนำพลเล็กกอกัปปนาถยอดเก็บได้ 24,740 นะครับต่างชาติ70คนครับได้ยาวนะครับยอดขุนพลผู้เอกของรายการนะครับเตะขวาครับนำพลเล็กสั้นกว่าแต่ว่าได้อย่างหนาครับหมัดขวาไม่ถึงเจอแข้งซ้ายหน้าเอาแข้งซ้ายตามมาครับนำพลเล็กเกี่ยวแล้วตัดล่างเอาจนได้ครับเดินต่อครับนำพลเล็กเตะขวามาครับยอดขุนพลอ้าวเตะขวาเกี่ยวแล้วหมัดซ้ายตีเข่าตามครับเสียบขวาซ้ายไปเอาเตะขวาหลุดครับแข้งซ้ายของยอดขุนพลครับหมัดขวาครับแทงเข่าขวามาครับเสียบซ้ายครับกรรมการแยกออกมาเตะขวาอ้าวแหมแข้งขวาโอ้โหเดินต่อเตะขวาพยายามจะหุกซ้ายเอาขวางตีเข่าซ้ายครับโยกเข้ามาครับเอาเตะขวาหลุดครับอาล่ะครับแข้งซ้ายครับขวางตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับสับศอกซ้ายกวาดล่างตีซ้ายครับโอ้โหใหญ่เหลือเกินนะครับยอดขุนพลนิธิพัฒน์ทนายความครับหมัด1 2มวยคู่นี้นี่120ปอนด์นะครับยอดขุนพลครับนำพลเล็กนี่มา122ครับแต่ว่ามันก็ยังดูเล็กกว่าอยู่ดีครับผลยก3ครับขึ้นยก4แข้งขวาของนำพลเล็กเจอเกี่ยวอีกแล้วครับหมัดขวาครับเอาล่ะครับชนถึงตัวครับตีเข่าขวาครับนำพลเล็กยอดขุนพลเด้งตีเข่าขวาแหมก็มีความลำบากนะครับถีบซ้ายไว้ตีเข่าขวาเอาขวางตีเข่าดันออกแทงซ้ายมาครับขวางตีเข่าซ้ายครับขวางตีเข่าซ้ายครับหมัด1 2ครับตีเข่าขวาไปเข่าซ้ายโต้ดูครับเรียกว่าใหญ่แล้วบังมิดเลยครับฮุกซ้ายแทงขวาไปเตะขวาครับเอาคืนให้ล้มบ่อยๆครับต้องทำให้ล้มบ่อยๆครับเผื่อแรงจะหายฮะศอกขวาครับนำพลเล็กกดแขนไล่แขนไว้ไม่ยอมให้ยอดขุนพลขึ้นคอเหมือนกันครับไล่แขนได้ครับแต่ว่าข้างล่างมันตีลำบากครับเพราะมันเล็กกว่าสั้นกว่าครับดูขอบกางเกงก็ทราบครับเตะขวามาครับนำพลเล็กเกี่ยวลากมาลากแล้วเตะขวาครับไม่ลากกินน้ำนะครับเอาหมัด1 2ตีขวาไปกันใหญ่ครับใหญ่เหลือเกินฮะใหญ่และแข็งแรงครับนำพลเล็กเอายังไงครับคือปะทะไปปะทะมานี่มันรู้สึกว่าคู่โชคนี่เจาะยากเหลือเกินมันก็ท้อไปด้วยครับนักมวยไม่รู้จะงัดลูกไหนมาสู้
เตะขวาไม่ถึงครับเตะขวาหมัดซ้ายเสียบซ้ายมาครับเสียบซ้ายครับแข้งขวาครับไม่ได้นะครับกรรมการแยกออกมาครับขยับเอาศอกซ้ายครับปักเข้าให้ครับตีขวาแล้วเกี่ยวพยายามเดินครับเตะขวามาครับพยายามโต้ด้วยแข้งสบายๆแล้วครับเกมของยอดขุนพลเนี่ยครับก็ได้เท่านี้ครับนำพลเล็กชกไปชกมานี่มันเล็กกว่าเล็กกว่าไปเรื่อยครับหมดยกที่4ครับยกที่5ยกสุดท้ายครับหมัดกับสบอครับตีเข่านี่เลิกคิดครับอย่าว่าแต่ออกพรรษาปีนี้เลยครับไปถึงเข้าพรรษาปีหน้ายังไม่รู้จะทันไม่ทันครับแซงผ่านไม่ผ่านก็ยากแหละครับยากมากครับยอดขุนพลเองก็ไม่ประมาทครับหมดยกสุดท้ายครับก็กราบพี่นะครับกรรมการสุภาพบุญรอดครับรวบรวมคะแนนไม่มีปัญหาครับชูมือไปที่ยอดขุนพลนิธิพัฒนายความนะครับเป็นฝ่ายชนะนำพลเล็กก่อกำปนาตขาดท่อนขาดลอยครับมวยคู่นี้